วนโลกร้อนภัยแล้งน้ำท่วมแรงระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นล้วนเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ climate change ซึ่งเป็นหนึ่งในอภิมหาแนวโน้มของโลกหรือ mega trend ที่ทั่วโลกและไทยให้ความสำคัญและกำหนดนโยบายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์หรือ Net Zero Emissions หรือเรียกสั้นๆว่า Net Zero ให้เป็นเป้าหมายระดับชาติค่ะ Net Zero ก็คือการสมดุลการระหว่างปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์กับปริมาณการดูดซับกักเก็บชดเชยคาร์บอนไดออกไซด์จากกิจกรรมของมนุษย์ในช่วงเวลาหนึ่งจึงจะสุทธิกันเป็นศูนย์นั่นเองเป้าหมายที่เกี่ยวข้องสามารถแบ่งออกได้เป็น2เป้าหมายค่ะคือการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์หรือ Net Zero และอีกเป้าหมายนึงก็คือการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สุดที่เป็นศูนย์หรือความเป็นกลางทางคาร์บอนหรือที่เราเรียกกันว่าคาร์บอนนิวทรัลลิตี้ค่ะโดยต้องยอมรับนะคะว่าภาคพลังงานและคมนาคมโดยเฉพาะการผลิตไฟฟ้าการขนส่งและการเผาไหม้เชื้อเพลิงเป็นต้นกำเนิดสำคัญของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยมีสัดส่วนสูงถึง 70% ของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทำให้บริษัทปตท.จำกัดมหาชนตระหนักถึงความสำคัญเร่งด่วนค่ะในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำซึ่งก็คือแนวคิดที่จะพยายามกำจัดและจำกัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นผ่านกลยุทธ์3ด้านคือเร่งปรับกระบวนการผลิตลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการให้ได้สูงสุดผ่านโครงการต่างๆรวมไปถึงการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนในกระบวนการผลิตผลักดันการใช้พลังงานจากไฮโดรเจนเร่งเปลี่ยนสู่ธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มสัดส่วนการลงทุนโดยมุ่งธุรกิจที่เป็นพลังงานสะอาดและการเติบโตในธุรกิจใหม่ที่ไกลกว่าพลังงานโดยกำหนดสัดส่วนเป้าหมายระยะยาว10ปีที่ร้อยละ32เร่งปลูกเพิ่มปริมาณการดูดซับก๊าซเรือนกระจกจากชั้นบรรยากาศด้วยวิธีทางธรรมชาติด้วยการปลูกป่าเพิ่มอีก1ล้านไร่ซึ่งก็จะสามารถดูดซับก๊าซเรือนกระจกได้อย่างน้อยร้อยละ20ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมของปตท.โดยปตท.ตั้งเป้ามุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2040และกำหนดเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิที่เป็นศูนย์ภายในปี2050เป้าหมายที่แสนท้าทายค่ะและต้องอาศัยแรงผลักดันและความร่วมมือจากภาครัฐเอกชนและประชาชนโดยเฉพาะภาคธุรกิจที่จะมีบทบาทสำคัญในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้วก็จะช่วยให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายที่ท้าทายนี้นะคะแต่ถ้าไม่เริ่มตั้งแต่วันนี้ก็อาจจะช้าไปเสียแล้วสำหรับการส่งต่อโลกใบนี้ให้กับอนาคตค่ะปตท.จุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคต